ทุกคนอยู่นี่เอ้ยสวยมากเลยนะไอ้คนนี้มันจะเล่นเลยนะโอ้พัดแค่ตีนเลยโอ้โหผมอยากแนวคิดเลยมือเดียวโอ้โหใครต้องตีดังหิมก็มากันสูงเหรอหิมมาเรื่อยมันดินโชว์เลยค่ะใช่คือตอนนี้มันเป็นช่วงกินกำลังออกหากินแล้วนานๆเราจะมีโอกาสเจออย่างเงี้ยเราขึ้นมาเดือนหน้าก็ไม่มีนะเนี่ยต้องเก็บภาพให้ได้มากที่สุดเราไปประกอบชิ้นนี้ไม่อยู่ด้านโน้นกันแทนภาพหน่อยได้ไหมแทนไปทางขวาตัวนั้นถ่ายแล้วครับนั่นกำลังมองตัวนั้นถ่ายแล้วครับเพื่อนเคตัวด้านขวาใช่ไหมครับถ่ายแล้วด้านขวาไม่ตัวนี้กำลังกินกินมามันมีลูกไม้ตัวนี้ชัดกว่านะครับไม่เห็นตัวด้านซ้ายจะชัดกว่าครับเพราะเขาอยู่ใกล้กว่าเราว่าตัวนั้นผมถ่ายแล้วมันย้อนแสงมันมืดตัวนี้ครับเนี่ยครับที่จอยครับนั่นกำลังกินอาหารคิดบินไปคิดถ่ายทันไหมครับผมกำลังแพ้ไปตัวอื่นพอดีก็เลยสองตัวนี้ครับตัวนี้สองตัวจอกตัวนี้อีกสามบินไปว่าดีสองตัวสองตัวนี้จอกตัวนี้เราอยู่มากไปธรรมดาทำแบบคนคนลำธารละหานไหลสานผ่านภูผาเกิดเดินชมตาวนเวียนว่ายพรายอินทรีย์นี่เราไม่ยกการที่ถ่ายแล้วในดงไพรเที่ยวในพนาลีใจกายสบายดีสมบัติก็เป็นฝูงใหญ่ที่มีลูกปลาที่เขาจะมากินยังมีนกอยู่ปะปนแสดงมันย้อนแสงไปนิดแต่ตัวนี้อาที่เราเดินผ่านตามแสงมันยากแสดงจะต้องผ่านถ้าเราอยู่ฝั่งนู้นนะครับจะเยี่ยมมากวังเวนใจรวนร้องขนองนี่เป็นที่โลกที่เราผ่าน
เราใจไร้คู่สูงไกลมากเลยขยับนิดนึงไปพยาลอล่อใจให้เริ่มรมแล้วคลอพนอชมสมสู่อยู่ดงดอนความสายเยื่อยาวคล้าคลูอยู่ริมนอกระเริ่มลำพองขนองวิ่งชิงกันจอตั้งหลายตัวเพราะลูกไม้สุกของไม้ตกพอดีแล้วสงสัยจะอร่อยเสียงกระซิบสั่งดังสัญญากระซิบคำรักว่าอุตสาห์สวัสดิ์พออย่าข้องใจมอบพระทัยไว้ร่วมกันยามน้องหนาวตักที่ซอกสูงพักอบไอรักจะอุ่นพันต่างสุขสันต์ขวัญตาเจ้าอย่าลืมสัมพันธ์ปองรักกันจนวันตายใจผูกพันรักกันจนกว่าดินและฟ้าจะทลายผู้สานีมีมนต์ดลรักสลักใจร่วมสายใยสวัสดิ์ออกมาประจำอ่ะครับแต่ว่าถ้ามันออกมันออกช่วงเช้าก็มีแต่ก็ไม่เลยที่คุณหนึ่งไปต้องคุณหนึ่งไปใช่จะไปตรงนั้นอ่ะครับไม่ข้างล่างเลยอ่ะครับแต่ว่าถ้าตรงเก่าท่านนะครับไม่ถ้าเก่ามันจะหลอนนะครับมีเฉพาะที่เขาใหญ่ไอ้คอแดงตัวคอแดงเสียเถิดน้องแก้วสว่างแล้วนะแก้วตาเจ้าจำเรียงเสียงกระซิบสั่งดังสัญญากระซิบคำรักว่าอุตสาห์สวัสดิ์พองอย่าข้องใจมอบพระทัยไว้ร่วมกันยามน้องหนาวตักพี่ซอกสุภาพอบไอรักจนอุ่นฟันต่างสุขสันต์ขวัญตาเจ้าอย่าลืมสัมพันธ์ปองรักกันจนวันตายใจผูกพันรักกันจนกว่าดินและฟ้าจะทลายอุตสาหนี้มีมนต์ดลรักสลักใจร่วมสายใยสวัสดิ์เชื่อ
ก่อนย้ายได้ป่ะเนี่ยเฮ้ยไปแน่อาจจะได้เพราะว่าถ้าเราไม่ไปตัดต่ออย่างเงี้ยเอาลุงที่ไม่ใส่เพลงใส่แล้วที่ผู้ดึงเนี่ยมันช้าเพราะว่าต้องตัดต่อใส่เพลงใส่เพลงอันนี้ไม่ใส่เพลงใช่ไหมเนี่ยอาจจะใส่พอเบาๆจบเริ่มต้นป่าศึกษาธรรมชาติป่าต้นไม้ที่จังหวัดคลองแก้วกรุงเทพเนี่ยจักรยานถ้าไม่จำเป็นใครจะมาชวนผมไหมบอกแต่จักรยานผมเคยอยู่ที่ปีแล้วผมควรมาเป็นจักรยานจะเอาไอ้จะเอากำไรหวยหรือจะเอาทุนหวยโอ้เนี่ยชอบโชว์ตัวนี้แหละหลังแล้วเนี่ยน่าดาราจะต้องเล่นเปล่าตัวคนไม่รู้ว่าถ่ายอะไรไงเดี๋ยวบอกว่านี่เดี๋ยวเราก็ไปนี่คือชะนีเดี๋ยวเดินไปดูป้ายที่ว่าเดินจากที่ว่าเป็นยังไงป้ายเดินไปหน่อยหาตัวใหม่หรือตัวใหม่ทุกคนไปปิดบ้านก่อนก็ได้นะผมบอกว่าไปถึงอ่ะโอ้สามกิโลไม่ใช่ไหมเดินเชื่อมทางให้มันได้บรรยากาศมาแล้วธรรมชาติได้ธรรมชาติได ของที่เขตเนาะเล็กอยู่ครับพี่ช้างสนใจไหมเนี่ยไหนนั่นพี่ม้ากระทืบโลม้ากระทืบโลพี่คุยกันเมื่อคืนเนี่ยโอ้นี่โบดอยไว้มันก็ฝาดฝาดอะไรเนี่ยใบอะไรเขาเมื่อเนี่ยมันจะเหมือนส้มๆกับอะไรเนี่ยเพราะปีมามันจะเหมือนใบมะกรูดใบที่ทำไมน่ากลัวจังไปไอ้ยอดผักลิเบียที่เอามาก็เหมือนเราเจออะไรมีเขาเรามันจะเลอะเลือนร้อยแล้วพี่อยู่ในป่าแล้วพี่เนี่ยไอ้กองแก้วอยู่วัดนะพี่ไอ้หาผู้ไม้เนี่ยต้นไม้เลยมีกี่ต้นที่จากนอกเข้าไปในต้นไม้กับที่บนออกจากห้องไม่ได้ที่ห้องน้ำไม่ได้ว่าที่บนเรียนที่บนไอ้คนที่มาตอนเรียนที่บนประตูมันจะเรียบอันนี้ผมว่ามันน่าจะเป็นกระตุกอะต้องกระตุกครับนี่จะต้นเลยฮะเพราะปีมันจะแตกออกปีตรงนั้นเนี่ยสนามกอล์ฟมันต้นเล็กไอ้เนี่ยชะลอของน้ำมันจะเยอะนะพอมันตกบนยอดเรือนยอดเนี่ยมันจะไหลลงตามลำต้นมามันจะต้องการน้ำเยอะมันก็ต้องสร้างปีกไม้มาใช่ทำที่เพื่อให้มันแยกออกเข้าไปให้มันช้าที่สุดมันจะได้กินน้ำได้เยอะที่สุดแต่ถ้าผิวเรียบๆเนี่ยมันก็ปื้ดลงมาเลยไม่ต้องการมันจะเสียงเลยเพราะไม่ต้องการเสียงเข้าอยู่แล้วนี่อยู่ในป่าอยู่ในคลองน้ำนี่แหละมันไม่ตายแล้วได้เจอไอ้เข้น้องเขาบอกเจออยู่นี่เดี๋ยวก็ต้องนิ่งจริงๆเลยไอ้เข้เล็กกว่านี้ใช่เหรอเนาะแหมต้นแค่นี้นี่มันแน่นหมดเลยนี่ไม่ใช่ไม้หอมเหรอใช่ใช่นั่นว่าแล้วจริงๆอ่ะนี่ไม่ติดป้ายยี่ผมนี่ต้นนี้สมบูรณ์สมบูรณ์มากเลยต้นเนี้ยไม่ใต้น้ำท่วมเกี่ยวด้วยยังไม่กล้าเท่าไหร่อย่าลืมพี่นะน้องลูก
จะชิ้นต้นนะครับแปะเสียบเลยต้นสมบูรณ์เหมือนกันมันขาวมีกระถางแอบก็มีนะครับนี่มะเดื่อใช่ไหมครับใช่ถ้ามันเรียบๆมันก็ไม่หอมใช่ไหมไม่หอมครับแต่ว่าแตกยอดข้างเดี๋ยวแบตหมดก่อนกลายว่าไปถ่ายรูปนี้เดี๋ยวมันซึมๆหนังเลือดมานะครับฟันออกมาก็ร้อยมันฟันทั้งนั้นครับก็เนี่ยเขาเอาฟันให้ดูเนี่ยเป็นศึกเนี่ยผ่านศึกมาหลายสองครั้งมีเถาวัลย์อื่นปกคลุมด้วยแต่บ้าเชื่อเรื่องมันอยู่ในทางเดินคนไม่ใกล้มันรอดอยู่ห่างๆตาก็เสร็จโกไปแล้วน้ำหนักตัวมาแล้วกันถ้าแบบมันไม่เล็กไม่หน่อยไม่เล็กลึกกว่าทุกครั้งนะตัวมันก็จะมันร้อนกว่าตรงไปที่นี่นะครับนี่คืออะไรใหญ่ๆก็ลอยของป่าครับตกตอนนี้เขาไม่ได้แต่งนะมันซึมเป็นแบบนี้ไปปล่อยเป็นธรรมชาติเลยวันนั้นน้ำตกทั่วไปมีเป็นสันหน้ากว้างเลยหน้ากว้างครับจะดูเหมือนแบบไปหาตัวไปเยอะแรงไม่เห็นไม่หมดรอด้วยจุดเนี้ยเป็นน้ำตกของพื้นไม้สภาพธรรมชาติก็ยังดีอยู่หันแผ่นมาทางกล้วยไหมเทียบกับเอากล้วยวางไว้หรือว่ากล้วยเหรอหรือไม่เทียบกับเอากล้วยเดี๋ยวไปต่อไปไปไปเดี๋ยวไปถ่ายเจ้าความโยกเข้มนั่นไปบางทีมันก็จะไม่ไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นป่าจริงๆมันชื่อตามันขึ้นครับครับต้องดูต้องดูมันดูไปน่ะเออไม่ใช่อะไรเงี้ยโอ้นะต้นน่าจะขนาดเนี้ยต้นนี้ไม่ต่ำกว่า30เมตรมันสูงความสูงเอาใช่ไหมนี่ไม่จีบไปทำนี่แล้วก็เดี๋ยวนี้ครับได้เนี่ยได้เลยนี่ด้วนมาไปเห็นกลมเลยนะสายลมพัดปลิวมารวยรินเย็นระรื่นเชิงกลิ่นหมู่มวลมา
ตามหลังมันจะกินนกนะมันจะกินนกใช่เดินลำห้วยเนี่ยเลยบ้ามันตกผากล้วยไม้เห็นไหมผมพูดถูกเขาอาบแดดด้วยไงอาบแดดด้วยแล้วก็ถ้านกเผลอก็เสร็จเขาแค่นั้นน่ะขึ้นแล้วถ่ายค่อยถ่ายโอ้โหแม่ขึ้นไปให้เห็นด้วยของเราต้องนิ่งนะอย่าเคลื่อนใช่เนี่ยถ่ายไปจับภาพนี้ได้สัก2เมตรเห็นไหมอันสวยมากไปเรื่อยๆตะเข้นี่อยู่ในธรรมชาติแท้ๆเพราะเมืองไทยมันเหลือน้อยมากไงที่จะเห็นอย่างเงี้ยสวยมากเลยวัยรุ่นด้วยนะตัวเนี้ยครับตะเข้เล็กไม่